Let's hope these work. ตอนนี้เป็นพาร์ทที่4นะครับเป็นชัปเตอร์ที่4 What does your fabled instinct tell you now? I'd say we should be prepared for anything. โอ้ชัปเตอร์นี้มีการใช้เอาไฟฉายส่องแล้ว God's blood. แสดงว่าข้างล่างต้องมืดมากเลยนั่นไง A bedlamites again, I'd say. No telling how many they might have killed in their escape. Look there.เอาล่ะครับเริ่มสนุกกับพาร์ทนี้ละหลายคนรอคอยก็คงอารมณ์เนี้ยครับเอาไงต่อที่รักศพนี้อ่ะศพนี้ก็น่าสยดสยองขอโทษขอโทษโอ้เตะกระเป๋าไปทับศพโอ้ขอขมาขอขมาโอ้นี่ก็ไม่เหลือไม่ต้องตกใจกระเป๋าไปอยู่บนนั้นตรงนั้นโดยบังเอิญไม่ต้องตกใจนะจ๊ะศพนี้หายไปครับเหมือนโดนลากลงไปข้างล่างให้เข้าประตูนี้ใช่ไหมเนี่ยขอแอบดูห้องนี้ก่อนนะจ๊ะมีขวดแค่นั้นออกไปออกไป เข้าห้องนี้นะครับเอาล็อกตรงนั้นเนี่ย The exit is on the other side. Let's find another way through. มีทางออกอีกทางนึงครับอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันไปทางไหนอ่ะเอาชักอาวุธออกมาแล้วสิเฮ้ยใครวะไอ้พวกเฮ้ยเข้าที่กำบังไม่ได้เหรอโอ้โหขอหลบหลังกำแพงก่อนนะโอ้โหคือแบบฮาร์ดนี่เราคงจะฟื้นเลือดช้าลงนะครับมีอาวุธแค่ปืนสั้นนะไม่มีปืนยาวเพราะว่าเราถือตะเกียงนะครับเดี๋ยวก่อนนะต้องไปทางนู้นหรือเปล่าเออทางนู้นครับWe've got trouble coming. นี่คือผมรู้ละไอ้ลังนี่ที่ผมเคยสงสัยตอนแรกๆมันคือลังกระสุนปืนนะครับ
อะไรแบบแบบไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้เอาติดกำแพงสู้กันเราอัศวินสู้กันเราอัศวินเหรอปืนนี้มันปืนแบบไม่น่าเวิร์กเว้ยถ้าปืนกลดีกว่าหนันไงมองไม่เห็นนะครับแต่เห็นเป้าแดงๆก็ยิงไปก่อนนี่ศพโดนไอ้พวกไลแคนมนุษย์หมาป่ากัดนะครับแต่ไอ้ศพเนี่ยโดนเราโดนเราสอยเฮ้ยเห็นแสงไฟก็นึกว่ามันจะยิงปืนไฟหรือปืนระเบิดมากระสุนสูงอุ้ยปืนลั่นครับขออภัยโอ้โหไฟสวยมากเลยไฟเหมือนจริงมากครับเป็นไฟนี่ผมปรับแสงแบบสว่างเกินไปหรือเปล่าแป๊บนึงนะครับคือมันจะไม่สมจริงแกมมาลดไปหนึ่งระดับคือตอนเริ่มเกมมันอย่างเงี้ยแล้วพอบางทีฉากที่มืดมากๆมันก็มืดเกินงั้นขอระดับนี้แล้วกันนะครับโอเคมามาดูกันต่อเออให้มันดูเข้าท่าหน่อยนะเมื่อกี้ก็สว่างอย่างกับกลางวันเลยพวกกบฏพวกต่อต้านพวกปฏิวัติส่วนใหญ่เขาก็เรียกว่า The Rebel นะครับพวกเดียวกันจะเรียกยังไงก็สุดแล้วแต่จะมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยครับพวกที่ต่อต้านรัฐบาลเออมันต้องมืดอย่างนี้สิมืดแบบพอจะเห็นแต่ว่าไม่เห็นชัดเนี่ยครับ White Chapel ที่ผมสงสัยมานานที่มันแปลว่าโบสถ์ขาวโบสถ์ขาวจริงๆมันคือชื่อสถานที่นั่นเองนะครับโหมี2ศพตรงนี้นี่ก็มีศพครับแสดงว่านี่เรากำลังเข้าเขต White Chapel ใช่ไหมถ้าเราไปขึ้นสถานีนี้ขึ้นไปแล้วWhat is it? Who's Percival talking to? No one. Just some old sod off the street. Well, let's move. It's only a matter of time before the Lycans regroup and return. นี่เป็นโรงพยาบาลในลอนดอนนะครับในเขต Whitechapel
So much for the London Hospital. สภาพไม่น่าจะเป็นโรงพยาบาลเลย These patients have been mauled. หลังเบอร์เลยครับต้องขออภัยกับท่านที่อาจจะชมไปทานข้าวไปโอ้โหนั่นคือน่าจะเป็นชุดนางพยาบาลนะครับอันนี้ชุดขาวน่าจะเป็นหมอนะดูกระดูกครับกระดูกขวาโอ้โหขาเหลือแต่กระดูกครับโดนแทะไม่เหลือเลยอ่ะวาดวาดรีเซพชันล็อกเหมือนเป็นแบบสมุดบันทึกคนไข้นะฮะแต่อ่านไม่ค่อยออกครับเป็นภาษาวัดวัดเหมือนเป็นรายชื่อคนไข้หรือเปล่าด้านหลังมีเขียนอยู่3ชื่ออะไรบุตเชอร์มั้งครับโดนขีดฆ่าไปแล้วนะอันที่2คลักสันอันที่3อะไรอะลาวลาโอเราอะไรสักอย่างวงกลมไว้นะครับไม่รู้หมายความว่ายังไงนะดูอะไรไหมไม่ดูอะไรเราก็จะไปสำรวจต่อนะครับนางพยาบาล Hey mate Is it? Did you hear something? We have company. I could have sworn someone was talking. Oh. Oh, shit. Oh, damn. คือถ้าตันนี่ต้องระยะใกล้หน่อยนะระยะไกลนี่ไม่เห็น There may be more to this hospital than we suspectedโหนี่เหมือนเป็นห้องผ่าตัดอะGray, one of us should search the basement. Agreed. I'll head downstairs. All right, I'll go this way. Get on the comm if you find anything.ตามสูตรนะครับแยกกันคนนึงไปสำรวจชั้นล่างแล้วก็อีกคนก็ไปอีกทางนึงซึ่งแน่นอนว่าชั้นล่างที่มืดและน่ากลัวกว่าก็ต้องเป็นเรานะครับพระเอกของเราเอาละรอยเลือดรอยกรงพังครับต้องลงไปใช่ไหม โอเคมาใจเย็นลุงลุงแก่แล้วใจเย็นแหมทำเป็นหนุ่มๆไม่ได้ได้อารมณ์จริงผมปรับมืดไว้พอดีแล้วครับเอาละ Come in. The power is out in the basement. It's the same here. Proceed with caution. ที่นี่คือไฟฟ้าดับนะครับมืดตื้อหมายความว่าเราใช้เราถือตะเกียงเราก็ต้องใช้ได้แค่ปืนสั้นใช่ไหมเนี่ยอุ้ยเจ้าโครงกระดูกหุ่นโครงกระดูกนี่ทำหลอนได้ทุกเกมไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือชีวิตจริงนะโอ้โหโดนแทะขาเหมือนเป็นห้องทดลองอะไรบางอย่างไม่ทดลองก็ผ่าตัดIzzy
เหมือนสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับแน่นอนนะอยู่ชั้นใต้ดินขนาดนี้นี่เป็นเหมือนเป็นห้องนี่มันโรงพยาบาลหรือคุกเนี่ยเหมือนเป็นห้องขังนะครับมีโซ่มันเป็นห้องทรมานมากกว่าคือเวลาเขาเรียกชื่อในเกมเนี่ยบางทีเขาก็เรียกชื่อจริงบางทีก็เรียกนามสกุลเรียกชื่อย่ออะไรเงี้ยครับต้องดูดีๆนะสลับไปสลับมาห้องนี้ไม่มีอะไรโอ้โหอันนี้คือตายคาโซ่เลยเอ้ามีคนอยู่ฮัลโหลเรียกอะไรได้ไหมกดอะไรได้ไหมไม่ได้สักอย่างครับใครรู้ว่ามีคนอยู่ปืนกระเด็นไปตรงไหนนั่นไงแน่นอนครับครึ่งนึงเป็นหมาป่ากลิ่นก็ต้องจมูกก็ต้องใช้การได้ดีนั่นไงเอาหัวเอาหัวIzzy, we have a problem.กับประธานนางเอกครับเลือดอาบYes, it's me, Izzy. I lost you on the car.
Triage room. I found a mark. An elder. An elder? Here? This doesn't make sense. Let's hurry. Half-breed is hurt and out for blood. Can you open the gate? I'm trying. Find something to pry it open. I'll clear the debris on this side. All right. Great! เอาปืนก็ไม่มีโอ้ยมันจะเท่เกินไปแล้วเอายังไงวะเนี่ยกดพิษเอาวะมั้งกดพิษแล้วอันนี้ไม่มีให้กดอันนี้คือคงตายแล้วโอ้ยกดผิดแค่2ทีก็ไม่รอดแล้วครับโอ้ยโหใจใจฮาร์ดนี่มาเมื่อกี้เราไม่รู้ไม่รู้ละโอ้ยเอาทีเรารู้แล้วว่าต้องกดหลบกดช้าไม่ได้แล้วขาดไม่ได้แล้วมีกระยึดแล้วเอาหมดแล้วสิสมองจริงยังไงเนี่ยกดไม่ทันดับโอ้ยคืองงอยู่ว่าให้กดอะไรยังไงเนี่ยเอาใหม่มาเฮ้ยเตียยังยังอีกเอาไม่ได้แล้วห้ามพลาดพลาดทีไม่ดังยังไงต่อออะไรวะมีกดไม่ให้กดสามเหลี่ยมคืออะไรอ่ะมันมีไม่เก็บนั่นเองครับอะไรวะฟื้นดิช่วยช่วยอีกเล่นช่วยอีกเล่นเกตอปอีกเล่นเฮ้ยโอ้โหมันหักหลังเลย
is he? Stay with me. จะบอกนะว่าไม่ฟื้นเหรอ๋อนึกว่าจะมีการสูญเสียแล้วHey, you! That woman again. No. Gray, the ward. To the left, Beth. There's something you need to see. What is it? What are these rebels up to?Rest easy, love. นี่เหมือนเป็นห้องผู้ป่วยโรคจิตนะเมื่อกี้ถ้าแปลตามตัวมีอะไรให้สำรวจเพียบเลยโหสู้กับพวกไลแคนตัวเดียวนี่มันชิปปิ้งคอนเทนต์มานิเฟสเหมือนเป็นรายงานการส่งของนะครับส่งของแบบว่าขนส่งนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเรือหรือว่าเป็นรถไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ด้านหลังไม่มีอะไรบนโต๊ะนั้นเป็นแผนที่ในเก๊ะไม่มีอะไรมีอะไรอีกไหมไม่มีละเหมือนที่นี่กำลังวิจัยและจะส่งของอะไรไปที่ไหนที่ไหนหรือเปล่านี่ฮะไอ้พวกกบฏนะครับคือยึดที่นี่เป็นฐานที่มั่นหรือเปล่าแล้วก็มาทดลองอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็วางแผนจะทำอะไรก็ไม่รู้จะส่งอะไรไปที่ไหนยังไงก็ไม่รู้นี่ก็แผนที่เป็นรูปของลอร์ดแฮตซิงนะครับลอร์ดแฮตซิงนี่คือใครเนาะผมเริ่มสับสนชื่อคือเป็นหนึ่งในที่ปรากฏตัวในที่ประชุมตอนที่2แน่นอนนะแต่คนไหนนี่ผมจำไม่ได้นะครับกุมภาพันธ์ปี1000ไม่ใช่สิงหาคมปี1858ก็หลายสิบปีแล้วอ่ะ30ประมาณ30ปีแล้วอันนี้เราสำรวจหรือยังสำรวจไปแล้วใช่ไหมไอที่รายงานส่งของนะครับห้องนี้มีไงเหมือนเป็นแบบหุ่นที่เขาเอามาทดลองอ่ะทั้งถูกทรมานทั้งถูกทดลองสารพัดนะครับ
ไม่มีอะไรเหมือนเดิม L 2ค้างหาจุดที่เหมาะสมคืออนาล็อกมันจะสั่นนะครับแต่ถ้าเป็นจุดที่เหมาะสมอนาล็อกมันจะสั่นเบาลงครับแล้วเราก็กด R 2ปุ๊บเลือดยังเต็มหลังอยู่เลยพระเอกโดนเสียบไปขนาดนั้นไม่เป็นไรเลยเนี่ยสุดยอดเลือดยังติดดาบอยู่เลยนะครับสมจริงมากแต่ไม่สมจริงตรงพระเอกโดนเสียบแล้วไม่ตายเนี่ยอะไรอ่ะอ๋อมันเป็น United India Uniforms No ranks or assignments on the sleeves That must be it เป็นยูนิฟอร์มของพวก United Indiaแต่ว่าที่แขนไม่มียศติดนะครับไอ้ขวดเมื่อกี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นเทปเสียงนะเอาไปฟังเสียงได้เสียงเทปได้ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมก็ไปเปิดคลิปดูนะคลิปเสียงไม่ใช่น่าจะพอสำรวจพอแล้วนะครับต่อไปก็ลองไปดูที่ว่าเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างนะ Come easy. I'll help you up. Slowly there.How long was I out? Long enough to have me worried. Galahad, where in the world have you been? Percival, we may have a situation on our hands. What is it? First, call in Nicola. We'll need armament. The rebels turned the psychiatric ward into a hideout and what looks like a staging area. There are clues that indicate a potential threat to the United India Company.And Lord Hastings. I'm telling you, I'm fine now. You still need some time to recuperate. I assure you, Grey, I'm perfectly well. Will there ever be a time when you will heed my advice, Izzy? You know the answer to that question. But you would have to obtain Father's blessing first. My friend Galahad. Well, Marquis, where have your concerns for my well-being gone? Oh, Mademoiselle, I never doubted for a moment that you would prevail over these miscreants. However, the same cannot be said of your gallant knight. Not a word of this to anyone, Nicola, understand? As you wish. You are taking a big risk. What did I tell you, monsieur? We'd almost given you up for lost. I...We were unavoidably detained. Come, we don't have much time. Sir, this is for you as well. It should all be in working order. Thank you, Nicola. And the other weapon? Ah, yes. You never fail to deliver. Percival, for you. Might come in handy. The Agamemnon, what's its status? It has already departed.On its way to Portsmouth for its last port of call before it leaves for the Americas. And the security detail on board? Have they been made aware of the rebel threat? For all we know, the guard detail could have been infiltrated by the conspirators. We need to unravel this without arousing suspicion. The Council should at least be apprised of this situation. We don't have the luxury of seeking the Council's permission. We're getting aboard that ship. And how would you suggest we do that, mon général? It is already airborne. That should be easy. You read my mind.